สวัสดีค่ะฉันชื่อเชอร์แตมมีเพื่อนสนิทกันมากๆอยู่สองคนแพรวาและนิลินนิลินเป็นคนน่ารักสวยและรักเพื่อนมากๆเธอชอบทำคลิปลง YouTube จนใครๆก็พากันเรียกเธอว่าเน็ตไอดอลการเป็นเน็ตไอดอลนั้นมันทำให้ฉันและแพรวาดังไปด้วยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดีกับนิลินค่ะแพรวาเชอร์แตมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพาเดินชมโรงเรียนกันค่ะไปจังมาถ่ายเร็วนิลินจะเป็นคนที่มีคนเข้าหาตลอดโดยเฉพาะผู้ชายไม่ว่าจะไปที่ไหนทุกๆครั้ง 80% นิลินจะเป็นคนที่มีหนุ่มๆมาขอช่องทางการติดต่อมากที่สุดนิลินเป็นคนที่สวยน่ารักเลยทำให้มีผู้ชายเข้ามาจีบจนหลายๆคนอิจฉาเนี่ยคุ
ูจะแต่งกูทำไมคะยังไงแอปใส่ซื้อเฮ้ยพี่หนูไม่รู้หือแรดมากเลยใช่ไหมจับได้ของเพื่อนมากใช่ไหมเฮ้ยมึงทำอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูมากูมาเฮ้ย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 เทุกคนทำเป็นเหมือนเรื่องตลกเอาไปนินทากันสนุกปากทั้งที่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นสายตาที่ทุกคนมองนิรินทร์ก็เปลี่ยนไปทุกอย่างนี่แหละสังคมของเราในสมัยนี้ใครล้มก็พร้อมที่จะเหยียบซ้ำอยู่เสมอสนุกปากโดยที่ไม่นึกถึงจิตใจของคนถูกกระทำสงสัยในตัวแพรวาหลายๆอย่างวันนั้นแพรวาควรที่จะเข้าไปช่วยนิรินทร์แต่แพรวาก็ยืนอยู่เฉยๆเหมือนคนตรงหน้านั้นไม่ใช่เพื่อนแล้วก็เรื่องเฟซบุ๊กมีเรารู้รหัสกันอยู่แค่3คนแต่แพรวากลับไม่สนใจจริงๆฉันไม่อยากสงสัยเพื่อนสนิทหรอกแต่การกระทำทั้งหมดมันชัดเจนThank you.
ใจผิดอยู่นะเว้ยฟังกูก่อนจะให้กูคุยได้ไงคุยได้กันกับบ้านด้วยกันนี้เลยเหรอก็สมควรแล้วนี่ตอแหละที่ทุกคนพูดนั่นแหละพูดอะไรออกมาวะมึงรู้ไว้เลยนะนี่มันทำอ่ะมันทำเพื่อมึงแล้วมึงจะเสียใจที่หลังแพ้วะเฮ้ยมึงพอพูดไปแต่ก็ไม่ฟังหรอกกูขอโทษนะคือเราอยากขอโทษสิ่งที่เราทำผิดไปเราเป็นคนแฮงเฟรนิลินเองแล้วก็ไปคุยกับแฟนพี่เจนเองนิลินแตมพี่ทีเราขอโทษนะเรายังเป็นเพื่อนกันได้อยู่ไหมบางทีการเป็นเพื่อนสนิทกันก็ใช่ว่าจะหักหลังกันไม่ได้เราอาจจะไว้ใจกันมากโดยที่ไม่คำนึงถึงเรื่องส่วนตัวของกันโซเชียลมีทั้งประโยชน์และโทษเราควรใช้มันในทางที่ถูกต้องนีลินทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาคนเรามีทางด้านดีและไม่ดีเรามีโอกาสที่จะผิดพลาดเสมอไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบไปหมดการให้โอกาสคงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราชีวิตนี้เร็ว